างๆมาอัปเดตกันเลยค่ะกับข่าวบันเทิงชุดใหญ่รอคุณผู้ชมอยู่แล้วใน Inside Roundup ค่ะขาเตียงแยกเพราะถูกแทรกจากมือที่3จริงๆค่ะสำหรับครอบครัวแอมมี่ไอด้าและลาลาเบลลูกสาวหัวแก้วหัวแหวนนะคะหลังลือกันมาสักระยะวันนี้คุณพ่อยังเด็กยอมรับตรงๆค่ะตอนนี้ยุติสถานะครอบครัวเรียบร้อยเพราะตนเองเป็นคนรักสนุกแต่ก็พยายามเดินหน้าง้อฝ่ายหญิงอยู่หลังจากคิดได้ต่อไปนี้หากใครคิดจะตำหนิก็ยินดีรับผิดทุกอย่างค่ะแก้ให้คุณพลอยและคุณรัตน์คุณจิ๊บปกฉันนะครับผมแล้วก็คุณปุ้มนะครับยิ้มเนี่ยกลืนไม่เข้าคายไม่ออกนะคะเมื่อพิชกาชัยในสังกัด RS เนี่ยแอบย่องเงียบไปแคสบทพระเอกในซีรีส์เรื่องหนึ่งของค่ายกันตนาค่ะแล้วก็ได้ถ่ายทำไปได้สักระยะนะคะล่าสุดทางต้นสังกัดโทรสั่งห้ามเล่นทันทีเมื่อทราบข่าวนะคะจนสร้างความเดือดร้อนให้กับทั้งสองฝ่ายล่าสุดเจ้าตัวก็อดใจไม่ไหวค่ะตั้งโต๊ะแถลงข่าวเล่าความรู้สึกที่ไปแคสเพราะว่าตัวเองนี่ไม่มีงานกับ RS เลยแต่ก็พยายามโทรไปปรับความเข้าใจกับผู้ใหญ่แล้วแต่ก็ยังไม่มีใครติดต่อกลับสุดท้ายก็พร้อมขอโทษทุกฝ่ายที่ทำให้เกิดเหตุวุ่นวายโดยหลังจากข่าวนี้ออกไปนะคะเจ้าตัวก็หวังว่าผู้ใหญ่ใน RS เนี่ยจะให้โอกาสตัวเองอีกครั้งค่ะสามีภรรยาทะเลาะกันคงไม่มีใครอยากเอี่ยวนะคะแต่ศึกในบ้านของเสกโลโซกับการวิภากรภรรยาสุดที่รักที่จัดหนักกันในโลกโซเชียลกับกลายเป็นขี้ปากของใครที่ได้เห็นค่ะถามชาวออนไลน์ในกลุ่มที่ใช้ชื่อเครือข่ายคนออนไลน์รับใช้แผ่นดินเตรียมยื่นหนังสือถึงสภาสังคมสงเคราะห์นะคะให้ยึดรางวัลลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่เนื่องในวันแม่แห่งชาติประจำปี2557คืนจากนักร้องชื่อดังเพราะผิดหลักเกณฑ์การคัดเลือกถึง2ใน5ข้อค่ะเข้าข่ายเพื่อนสนิทคิดไม่ซื่ออีกคู่หนึ่งหรือเปล่านะคะเมื่อความสัมพันธ์ของพระนางฟันสวยเคนภูมิและน้ำตาลพิจักขณาเนี่ยดูท่าจะมีอะไรในกอไผ่ล่าสุดฝ่ายชายก็มีโอกาสเจอสื่อก็เลยออกมายอมรับแบบแมนๆว่าสนิทกันจริงแต่ไม่มีเกินกว่าเพื่อนแน่นอนเพราะรู้จักกันมานานมากแล้วนะคะแล้วก็ที่สนิทกับน้ำตาลเนี่ยก็ไม่ใช่สาเหตุที่ทำให้ห่างจากใบเตยพรพจีซึ่งตรงกับบทสัมภาษณ์ของสาวชื่อหวานอย่างน้ำตาลพิจักขณานะคะว่าพี่เคนเป็นแค่พี่ชายจริงๆค่ะไม่ถึง1สัปดาห์ดีนะคะที่ Party Art and Party ค่ะเพลงใหม่ในรอบ4ปีของ Jamie Foxx วางจำหน่ายแล้วก็เผยแพร่ไปทั่วโลกนะคะล่าสุดนักร้องนักแสดงหนุ่มเจ้าของรางวัลออสการ์ตกที่นั่งลำบากซะแล้วค่ะเพราะทาง Nontra Records นะคะค่ายเพลงอิสระแห่งหนึ่งในอเมริกาได้ฟ้องร้อง Jamie Foxx ในข้อหาละเมิดลิขสิทธิ์โดยอ้างว่าทำนองเพลงที่ใช้แต่งในเพลงนี้แท้จริงแล้วแต่งไว้ให้กับศิลปินในสังกัดที่มีชื่อว่า J-Ran ค่ะซึ่งบทสรุปของงานนี้นะคะมีทางเดียวก็คือต้นสังกัดของนักร้องคนดังต้องพิสูจน์ให้ได้ว่าได้ซื้อลิขสิทธิ์อย่างถูกต้องมิฉะนั้นต้องขึ้นศาลกันอีกยาวแน่นอนค่ะทั้งหมดของเราในค่ำคืนนี้นะคะใช่แล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะคุณผู้ชมสามารถเนี่ยรับชมรายการข่าวของเราได้นะคะผ่านทางช่อง True Insight ของเราทุกที่ทุกเวลาเลยทีเดียวนะคะโดยมีแอปพลิเคชันเด็ดก็คือ True Vision Anywhere เองนะคะแล้วก็ยังติดตามชมรายการของเราเนี่ยทาง YouTube ได้ด้วยนะคะทาง True Insight Channel ค่ะก็ติดตามได้ตลอดเลยส่งมาแนะนำติชมรายการกันได้นะคะทาง True Insight @truecorp.co.th ค่ะรวมไปถึงฝากติดตาม Facebook และ Instagram ด้วยนะคะใช่แล้วค่ะวันนี้เรา2คนและทีมงานลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ